สวัสดีค่ะสวัสดีพลภาพมิตรรักแฟนเบียร์จ๋าทั้งหลายนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องฝ้ายและเบียร์จ๋าค่ะถ้าเกิดใครที่ได้เห็นไตเติ้ลนะคะก็จะรู้สึกว่าจะมาเปิดตัวครอบครัวใหม่ของเบียร์จ๋าคืออะไรวะขอญาตกินเบียร์ก่อนเราเนี่ยดูจากหน้าตาแล้วก็จะเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีต่อสัตว์โลกมาวันนี้อะค่ะเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของเรา2ตัวนะคะนั่นก็คือน้องจ๋อมและน้องแจ๋มกลายเป็นครอบครัว4จอค่ะจุ๋มจิ๋มจ๋อมแจ๋มเป็นตัวเมียทั้งหมดนะคะได้รับอุปการะมาจากบ้านเพื่อนอีกทีนึงนะคะเนื่องจากว่าเขาไปพบเจอแม่แมวมาแล้วก็เก็บมาเลี้ยงแล้วไม่รู้ว่ามันท้องก็เลยปล่อยให้มันคลอดไปก่อนแล้วก็เลี้ยงดูมาจนระยะหนึ่งขอเบิกตัวพยานก่อนเอาละค่ะนี่นะคะก็คือสมาชิกใหม่ของเรานะคะก็โอ๊ยอย่าพึ่งดีครอบครัว4จอไอ้ตัวนี้นะคะคือจ๋อมค่ะซนชิบหายเป็นพี่เป้านะคะพี่เป้าสายันมีหนวดตรงคางนี่คือจ๋อมเอ้ยไม่ใช่นี่คือแจ๋มค่ะนี่คือพี่น้องกัน2ตัวนี้เนี่ยเราได้รับมาช่วงไหนวะช่วงปลายเดือนตุลาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาระบุไว้ว่ามันมีอายุ2เดือนมาแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกำลังจะปลายเดือนธันวาก็สี่รีรวมอายุน่าจะประมาณ4เดือนค่ะทั้ง2ตัวได้รับวัคซีนไปแค่1วัคซีนเท่านั้นยังไม่มีเวลาพาไปฉีดอีกอะตอนนี้รอวันที่จอมแจ๋มมันโตขึ้นอีกนิดนึงตอนนี้มันยังเป็นดูแบบสภาพมันยุงดูแบบเป็นแมวจรมากๆเลยอ่ะขนเขินก็ไม่สวยมานี่ดินี่ค่ะดูสายตาขอบคุณนะคะที่กล้าจะเลี้ยงหนูทั้งที่พี่ก็จนและนี่ก็คือสมาชิกใหม่ของครอบครัวเบียร์จ๋าสปอนเซอร์หาแมวต้องเข้าแล้วแหละเพราะตอนนี้จนมากเลยอาหารแมวเอ่ยทรายแมวเอ่ยของเล่นแมวเอ่ยคอนโดแมวเข้าได้ทุกอย่างค่ะรับทุกอย่างหน้าตามันกดเครื่องตีมากเนี่ยยังไงก็ตามนะคะก็ขอฝากครอบครัว4จอของเราไว้ให้ผู้ชมทุกท่านนะคะมิตรรักแฟนเบียร์สามารถช่วยสนับสนุนค่าอาหารของจุ๋มจิ๋มจอมแจ๋มได้ผ่านการช่วยปั่นวิวนั่นเองหรือจะ Subscribe ใน Patreon ก็ได้ค่ะนี่สวัสดีสวัสดีพี่ๆหน่อยเร็วพี่ใหญ่ของบ้านเร็วหลายคนบอกว่าน้องจุ๋มตัวอ้วนจังเราก็ปฏิเสธมากันตลอดนะคะว่าไม่อ้วนหรอกปกติแต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าไอ้เหี้ยอ้วนจริงว่ะไอ้ทำไมอ่ะบ๊ายบายจุ๋มบ๊ายบายก่อนจุ๋มบ๊ายบายก่อนจุ๋มนั่งลงโอเคบ๊ายบายหนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์